โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในบุคลิกทั้ง7ของเซนซุยก็เนื่องจากว่าตัวของเซนซุยเขาเนี่ยได้รับผลกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยแตกบุคลิกขึ้นมาอีกถึง6บุคลิกเลยนะในวันนี้เราก็จะไปดูกันว่าแต่ละบุคลิกเนี่ยมีใครชื่ออะไรนิสัยยังไงกันบ้างเริ่มจากบุคลิกแรกกันเลยซึ่งนั่นก็คือมิโนรุนะฮะเป็นบุคลิกที่เกิดมาเป็นอันดับ2หลังจากคาซึยะได้ไม่นานมิโนรุคือเซนซุยที่เราได้เห็นบ่อยที่สุดตั้งแต่ที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกเพราะว่าบุคลิกหลักอย่างชิโนบุเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกมาเลยนะตั้งแต่แรกก็คือไม่ได้ออกมาหลายเดือนแล้วมิโนรุเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ฉลาดแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงช่างพูดจาโน้มน้าวลูกน้องก็ติดสอยให้ตามได้ไม่ยากเลยมิโนรุเป็นคนที่ชอบพูดมากเวลาสู้เนี่ยก็ชอบอธิบายนู่นอธิบายนี่แล้วก็ชวนคุยไปด้วยในตัวคือแบบเป็นสายนักวิชาการแต่ว่ามันก็อาจจะถึงขั้นพูดมากจนน่ารำคาญไปด้วยก็เป็นได้แต่เขาก็มีความอ่อนโยนอยู่ในระดับนึงนะดูจากการที่เขาหยอกล้อกับผีเสื้อที่บินผ่านมาโดยพยายามควบคุมไม่ให้พลังเนี่ยไปทำร้ายมันมิโนรุจึงเป็นหนึ่งในบุคลิกของเซนซูที่ยังมีความเห็นอกเห็นใจเหลืออยู่นะฮะในบรรดาบุคลิกทั้งหมดนอกเหนือจากชิโนบุที่เป็นบุคลิกหลักแล้วเขาเป็นบุคลิกที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะที่เป็นจิตแตกแยกออกมาสามารถที่จะใช้วิชาหมัดสังหารที่เป็นวิชายากที่จะฝึกให้ชำนาญได้แล้วก็มีท่าซิกเนเจอร์ก็คือบอลอัคคีพิฆาตนะที่เป็นการเตะพลังวิญญาณอัดศัตรูก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเซนซุยที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแน่นอนทีนี้ก็จะเป็นบุคลิกที่2ซึ่งนั่นก็คือคาซึยะนะฮะคาซึยะเป็นบุคลิกแรกสุดเลยที่เกิดขึ้นมาในตัวเซนซุยในช่วงที่เขาเห็นภาพมนุษย์ทำการทรมานปีศาจนะฮะความรู้สึกผิดจึงทำให้คาซึยะเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเหมือนมันเป็นสัญลักษณ์ของการชดใช้เนื่องจากว่าตัวของคาซึยะเนี่ยก็เป็นเหมือนกับปีศาจที่เขาฆ่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบุคลิกนี้เนี่ยมีความป่าเถื่อนโหดเหี้ยมมากจนถึงขนาดเหยียบผีเสื้อตัวที่มิโนรุเนี่ยอุตส่าห์เล่นด้วยตัวเมื่อกี้แบบไม่มีเยื่อใยเลยเขาเป็นตัวตนที่เชี่ยวชาญในการสังหารมากที่สุดในบรรดาบุคลิกทั้งหมดคาซึยะนิยมชมชอบการใช้ปืนที่ติดไว้ที่มือข้างขวานะฮะแต่เนื่องจากว่าบทของเขาเนี่ยออกมาน้อยมากเราจึงไม่ทราบว่านอกเหนือจากฝีมือในการใช้ปืนแล้วเขายังมีวิชาอื่นๆอีกหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือในสายบุคลิกที่มีไว้ต่อสู้นะฮะคาซึยะเนี่ยถือว่าอ่อนด้อยกว่ามิโนรุด้วยซ้ำถ้าหากไม่ติดที่ว่าเขาสามารถยิงยูสึเกะทีเผลอได้หากสู้กันตรงๆนะฮะยูสึเกะสามารถจัดการเขาได้ง่ายกว่าจัดการมิโนรุซะอีกนะฮะก็คือโดนไปไม่กี่หมัดก็คือจุกแล้วก็สู้ไม่ได้เลยจนถึงขนาดยูสึเกะบอกว่าไปเปลี่ยนเอาไอ้มิโนรุออกมาสู้ต่อยังจะดีกว่าเพราะว่าสู้กับคาซึยะเนี่ยมันไม่สนุกเลยมันกากเกินไปทีนี้ก็จะเป็นบุคลิกที่3นะฮะซึ่งนั่นก็คือนารุอันนี้เป็นบุคลิกเดียวเลยที่เป็นผู้หญิงในบรรดาบุคลิกทั้งหมดนะฮะเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายเธอเนี่ยปกติจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าใครเลยนะฮะเว้นซะแต่ว่าจะได้อยู่กัน2ต่อ2กับอิซึกิเท่านั้นนะฮะมักจะออกมาแบบระบายความรู้สึกอัดอั้นต่อแผนการที่ทำเพราะว่าเจ้าหล่อนเป็นคนเซนซิทีฟไงก็ยังคงมีความลังเลอะไรอย่างเงี้ยอยู่อิซึกิเนี่ยก็เลยต้องคอยปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะตัวเองมีพี่อยู่ทั้งคนนะนี่จึงเป็นบุคลิกที่อิซึกิเนี่ยชอบเกือบที่สุดนะฮะเป็นรองเพียงแค่บุคลิกหลักอย่างชิโนบุเท่านั้นเพราะว่าน้อนเนี่ยชอบให้ปลอบอิซึกิก็เลยถูกใจไงทีนี้ก็จะเป็นบุคลิกที่4นะฮะซึ่งนั่นก็คือจอร์ดเป็นบุคลิกที่คล้ายกับคาซึยะก็คือนิสัยปากมอมแล้วก็บ้าเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธแล้วก็จัดหาแต่ว่านิสัยเนี่ยโดยรวมยังถือว่าดีกว่าคาซึยะอยู่นิดหน่อยนะฮะทีนี้ก็จะเป็นบุคลิกที่5ซึ่งนั่นก็คือมาโคโตะนะฮะบุคลิกนี้ก็คือเบ้ของเพื่อนๆเลยเนื่องจากว่ามีหน้าที่เพียงแค่ทำงานจิปาถะทั่วไปที่บุคลิกอื่นๆเนี่ยขี้เกียจที่จะทำได้แก่ไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ขับรถอะไรเงี้ยก็คือแบบมีอะไรที่แบบว่าคนอื่นเขาไม่อยากทำเนี่ยมาโคโตะเนี่ยจะจัดให้นะฮะโดยรวมเนี่ยมาโคโตะเป็นคนที่เงียบที่สุดในบุคลิกทั้งหมดเลยนะในขณะที่บุคลิกอื่นๆเนี่ยเขาแบบทิ้งเถียงบ่นๆกันเนี่ยเขากลับที่จะเลือกยืนนิ่งๆหล่อๆไม่พูดอะไรเลยอารมณ์ประมาณว่าขี้เกียจออกความเห็นนั่นเองทีนี้ก็จะเป็นบุคลิกที่6นะฮะซึ่งนั่นก็คือฮิโตชิฮิโตชินะฮะเป็นบุคลิกรักสัตว์ของเซนซุยเป็นคนที่หวงแหนพวกพืชแล้วก็สัตว์มากๆเขาบอกว่าไอ้เขาเนี่ยไม่ได้อยากจะทำลายล้างโลกหรอกนะปัญหามันมีแค่มนุษย์แค่อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงที่จะมักมีปากมีเสียงกับเพื่อนๆบ้างเรื่องการเปิดอุโมงค์มิติอารมณ์ประมาณว่ากลัวพวกสัตว์น้อยใหญ่เนี่ยจะตายต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยก็จะตายไปด้วยอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอ้ฉากที่คาซึยะเนี่ยมันเหยียบผีเสื้อเนี่ยผมพนันได้เลยว่า
ไอ้ฮิโตชิแล้วก็มิโนรุที่อยู่ในตัวเนี่ยคงจะมียืนขึ้นบ้างอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยน่าจะกดบ่าไว้แล้วบอกว่าอย่าทะเลาะกันไม่เอาใจเย็นใจเย็นนอกจากนี้นะฮะฮิโตชิเนี่ยยังเป็นคนที่คอยรดน้ำต้นไม้แล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้านของเซนซุยอีกด้วยทีนี้ก็จะเป็นบุคลิกสุดท้ายบุคลิกที่7แล้วก็เป็นบุคลิกหลักนะฮะซึ่งนั่นก็คือชิโนบุตามปกติแล้วพี่แกเนี่ยแทบจะไม่ออกมาเลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยชิโนบุเป็นพวกที่มองขาวกับดำแบบชัดเจนนะฮะก็คือแบบว่าถ้าหากว่าอะไรขาวเนี่ยก็ต้องปกป้องอะไรดำก็ต้องฆ่ามันทิ้งอย่างเช่นปกป้องมนุษย์แล้วก็ฆ่าปีศาจแต่พอความเชื่อมั่นนั้นมันพังทลายลงไปเขาก็เลยก่อให้เกิดบุคลิกอีก6ขึ้นมาใหม่นะฮะปัจจุบันเนี่ยชิโนบุบุคลิกเนี่ยเรียกได้ว่ารวมๆคือความเกลียดนะฮะคือแบบมันจะมีฉากนึงอ่ะอยากจะจับมือกับยูสุเกะแต่ว่ายูสุเกะเนี่ยไม่จับด้วยนะก็เลยแบบขอร้องแบบอ่อนโยนด้วยการเอาปืนของคาซึยะเนี่ยไปกระแทกหน้ายูสุเกะแบบเบาๆแล้วก็ได้จับมืออย่างสมใจหรือบางทีแบบยืนอยู่เฉยๆเนี่ยพี่แกก็หัวเราะออกมาแบบงงๆสงสัยอารมณ์ดีชีวิตมีความสุขก็เลยเป็นคนที่หัวเราะง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชิโนบุเนี่ยเป็นบุคลิกเดียวเลยนะฮะที่สามารถใช้พลังแสงศักดิ์สิทธิ์ได้เนื่องจากว่าบุคลิกอื่นเนี่ยจะมีความโดดเด่นเฉพาะด้านเท่านั้นนะฮะชิโนบุเนี่ยก็คือเป็นการจับเอาบุคลิกอื่นๆเนี่ยมารวมผสมกันแต่ว่าลดแรงกว่าหรือจะเอาง่ายๆก็คือเขาคือทุกบุคลิกรวมเป็น1จึงเป็นบุคลิกที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะนั่นเลยทำให้เขาเนี่ยเก่งที่สุดและในหมู่เพื่อนๆแต่ในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเขาก็ได้กลับเป็นตัวเองบุคลิกเดียวอีกครั้งนึงเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่เขาเนี่ยจะตายด้วยน้ำมือของยูสุเกะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับทั้ง7บุคลิกของเซนซุยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ